กับลิขิตไทยกินไซต์ไทยแลนด์ช่วงที่แล้วเวลามันบีบหัวใจและเกินขมวดเรื่องนกแอร์อีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับการบินไทยเขาอ้างว่าที่เขาเบี้ยวซื้อหุ้นเพิ่มทุนนกแอร์ก็เพราะหนังสือเตือนสติจากสตง.สตง.สั่งให้ทบทวนการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในนกแอร์ค่ะประเดี๋ยวมันจะเตี้ยอุ้มค้อมประเด็นมันก็บานปลายค่ะประเด็นมันก็บานปลายกลายเป็นว่าจากเดิมที่ตั้งข้อสงสัยกันว่าบางคนในการบินไทยกับบางคนในนกแอร์สมคบคิดกันสร้างสถานการณ์ให้ต้องมีการเพิ่มทุนรอบที่2และดึงต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนในรอบที่2และในที่สุดนกแอร์ก็จะกลายเป็นของต่างชาติต่างชาติจะใช้เงินไม่เกิน 2,000 ล้านสามารถคุบนกแอร์ไปเป็นของตัวเองได้เลยมันจะกระทบยุทธศาสตร์ธุรกิจของการบินไทยในอนาคตกระทบอย่างไรข้ามไปก่อนนะแต่เมื่อเราไปถามแต่พอไปถามคนในการบินไทยคนการบินไทยบอกว่าอ้าวผมจะซื้อได้ไงอ่ะผมไม่ล้มดิวในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ไงก็สตง.เขาทำหนังสือมาเบรกผมอ่ะมันก็เกิดโจทย์ใหม่กันขึ้นมาเป็นอีกโจทย์ซ้อนโจทย์ก็คือเอ๊ะหรือสตง.เอาเขาด้วยทฤษฎีสมคบคิดแต่มันก็ไม่แฟร์นะแต่มันก็ไม่แฟร์ผมเก่าหาใครไม่ได้ท่านผมเขาเล่าว่าบางคนเชื่อว่าแต่หลายคนก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นดังนั้นไอ้เรื่องสมคบคิดกันไล่ตั้งแต่นกแอร์การบินไทยสตง.ให้เกิดสถานการณ์แล้วต่างชาติเข้ามาคุบเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันก็เป็นการตั้งสมมติฐานเบื้องต้นเอาเป็นว่าผมมีหลักฐานผมเจอละหนังสือของสตง.ลงวันที่เท่าไหร่นะ28เมษายนค่ะ2560นะฮะใช่ค่ะคือเขาเบรกมาตั้งแต่28เมษาแต่บอร์ดการบินไทยเลือกประชุมวันที่21พฤษภาก็ไม่รู้สิครับค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เอาละครับจบเรื่องการบินไทยไว้ก่อนนะจบเรื่องการบินไทยไว้ก่อนสรุปก็คือมันมีโจทย์ซ้อนโจทย์เอ๊ะสตง.สมคบคิดด้วยหรือไม่พูดอย่างนี้เพราะเขาตั้งคำถามไม่ใช่ผมตั้ง คุณพิสิทธิ์ใจเย็นๆถ้ามีโอกาสผมคงสอบทานกับทางคุณพิสิทธิ์นะครับเพราะเขากล่าวหาสงสัยว่าสตง.ไปร่วมสมคบคิดกับเขาด้วยหรือไม่อะไรประมาณนั้นนะครับเอาละครับผมว่าเดี๋ยวเอาเรื่องของกรมเจ้าท่าเอาไว้ปิดท้ายเลยไหมเอาตรงนี้ให้มันจบๆไปเลยสามารถไปกันที่กองทัพอากาศได้เลยไหมครับอ๋อไม่ได้เหรอครับค่ะก็อาจจะรอเวลาอีกสักครู่นึงนะคะงั้นเราไปเรื่องไปกันที่เรื่องของกรมเจ้าท่าก่อนค่ะคือเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้ครับช้าๆนะผมจะพูดช้าๆชัดๆพูดได้รอบเดียวค่ะพูดมากรอบไปเดี๋ยวปากแตกนะฮะคือช่วงนี้อากาศมันหนาวปากมันแตกประจำ เอาอย่างนี้ครับค่ะเรื่องของเรื่องกรมเจ้าท่าเขาทำเรื่องขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขออนุมัติจัดซื้อตามโครงการชื่อโครงการคือค่ะโครงการติดตามเฝ้าระวังเรือต่างๆตลอดแนวชายฝั่งประเทศไทยนะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะที่1ค่ะระยะที่1ค่ะเรื่องของเรื่องนะเอากันนี้เดี๋ยวเท้าความนิดนึงก็แล้วกันคือประเทศไทยเนี่ยถูก EU กล่าวหาว่าปล่อยให้มีการทำประมงผิดกฎหมายค่ะถ้าประเทศไทยไม่แก้ไข EU จะบอยคอตเศรษฐกิจบอยคอตการค้าประเทศไทยมันก็เป็นประเด็นที่ทำให้ประเทศไทยร้อนก้นขึ้นมาทันทีใช้มาตรา44สั่งกลไกรัฐทุกกลไกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำประมงแก้ไขไอ้เรื่องที่บอกว่ามันผิดกฎหมายในส่วนของกระทรวงคมนาคมที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าจะต้องสร้างระบบอย่างน้อย2ระบบด้วยกันระบบที่1เป็นระบบแจ้งเรือที่เข้าออกเรือประมงที่จะออกจากฝั่งไปจับปลาก็จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าที่ก็จะแจ้งส่วนกลางขณะเดียวกันเรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปจับปลาเมื่อจะกลับเข้าฝั่งก็จะต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เจ้าที่ก็จะบันทึกแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมารวมกันที่ส่วนกลางสรุปก็คือเจ้าท่ากรมเจ้าท่าจะต้องวางระบบ
จ้งเรือประมงที่เข้าๆออกถูกไหมครับนอกจากนั้นเจ้ากรมเจ้าท่ายังจะต้องวางระบบที่เรียกว่าระบบเฝ้าระวังพูดกันให้เข้าใจง่ายๆก็คือต้องวางระบบตรวจสอบอัตลักษณ์คนบนเรือค่ะคนบนเรือประกอบด้วยคนประจำเรือและแรงงานประมงเป็นสองส่วนนะคนประจำเรือและแรงงานประมงผมเรียกมันว่าลูกเรือก็แล้วกันค่ะต้องมีระบบตรวจสอบอัตลักษณ์เรือลำนี้แจ้งว่าเรือลำนี้แจ้งว่ามีลูกเรืออยู่ทั้งหมด50คนค่ะเป็นคนประจำเรือ20คนเป็นแรงงานประมงอยู่30คนชื่อดังต่อไปนี้1 2 3 4 5นายกนายขอนายคอสัญชาติอะไรก็ว่ากันไปค่ะข้อมูลเหล่านี้เจ้าของเรือจะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่เจ้าที่ก็จะต้องบันทึกต้องสร้างเป็นฐานข้อมูลลูกเรือมีหน้ามีตามีชื่ออะไรพร้อมนะคะถูกไหมค่ะถูกไหมเอาละครับไอ้ระบบที่สองเนี่ยในการสร้างฐานข้อมูลอัตลักษณ์ของลูกเรือบนเรือนั้นนะครับเขาเรียกอีกคำหนึ่งว่าระบบเฟซสแกนคือสแกนหน้านี่แหละถูกไหมใช่ค่ะนอกจากมีชื่อมีแซ่มีสัญชาติแล้วนั้นนะครับยังจะต้องมีหน้ามีตาเหมือนถ่ายบัตรประชาชนน่ะถูกไหมฮะค่ะก็จะต้องมีการใช้แท็บเล็ตเนี่ยถ่ายหน้าถ่ายตาของบรรดาลูกเรือแล้วก็ส่งเข้าฐานข้อมูลกลางประมาณนั้นน่ะนะฮะเอาละครับทีนี้มันก็จะต้องมีการซื้อโปรแกรมซื้อเครื่องมือซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรต่อมีอะไรเพื่อมาจัดทำไอ้สองระบบเนี้ยนะฮะมาติดตั้งสองระบบเนี้ยทางกรมเจ้าท่าโดยคุณสุรศักดิ์แสนสมบัติอธิบดีกรมเจ้าท่าอธิบดีกรมเจ้าท่าได้ทำหนังสือถึงปลัดคมนาคมนะคะครั้งแรกเลยได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขออนุมัติจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษในราคา 55.64 ล้านบาทจากบริษัทที่มีชื่อว่า MIBปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการเตะลูกไปให้รัฐมนตรีช่วยว่าการช่วยสแกนเรื่องช่วยกรองเรื่องให้นิดหนึ่งเพราะรัฐมนตรีช่วยดร.พิชิตอัครอาทิตย์กำกับดูแลกรมเจ้าท่าปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยดร.พิชิตตีกลับขอให้ทบทวนใหม่ขอให้ทบทวนให้รอบคอบทำไมต้องวิธีพิเศษ 55.64 ล้านบาทมันเหมาะสมแล้วหรือยังประมาณนั้นนะตีกลับในเวลาต่อมาวันที่7เมษายนเอาละครับมาถึงเอกสารแผ่นแรกเอกสารแผ่นแรกก่อนเลยนะฮะเอกสารแผ่นแรกเลยนะฮะที่ขึ้นหัวว่าโดดที่สุดนะครับในเวลาต่อมาวันที่7เมษายน2560คุณสรศักดิ์แสนสมบัติอธิบดีกรมเจ้าท่าก็ทำหนังสือเรียนปลัดกระทรวงคมนาคมโดยเท้าความว่าเมื่อวันที่15มีนาคม2560กรมเจ้าท่าทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการขอจัดซื้อวิธีพิเศษภายใต้ไอ้โครงการติดตั้งระบบ2ระบบที่ผมปูพื้นไปแล้วนั้นนะครับซื้อจากบริษัท MIB จำกัดค่ะ 55.64 ล้านบาทประมาณนั้นนะปรากฏว่าในครั้งนั้นน้ำตีช่วยดร.พิชิตได้เบรกขอให้ทบทวนใหม่ขอให้รอบคอบเบรกวันที่24มีนาคม60คือ15มีนาขอรัฐมนตรีว่าการซื้อวิธีพิเศษ24มีนา60รัฐมนตรีช่วยว่าการสั่งเบรกให้ทบทวนใหม่นะฮะต่อมา7เมษายนอธิบดีเจ้าท่าก็ทำหนังสือไปที่ปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าตามที่ขอและตามที่ถูกเบรกโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการนั้นกรมเจ้าท่าก็ได้กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งและก็ขอยืนยันว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบแจ้งเรือเข้าเรือออกซึ่งมันจะต้องมีการพัฒนาโปรแกรม
ที่ให้รายละเอียดข้อมูลเรือใบอนุญาตใช้เรือทะเบียนเรือใบอนุญาตทำประมงคนประจำเรือแรงงานประมงบนเรือดังนั้นเป็นต้นนะครับขณะเดียวกันมันก็จะต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องติดตั้งระบบตรวจสอบอัตลักษณ์คนประจำเรือและแรงงานประมงทำฐานข้อมูลลูกเรือทุกคนถ่ายรูปใบหน้าที่เรียกว่าเฟซสแกนสำหรับใช้ตรวจสอบเวลาเรือจะขอออกเรือนอกจากแจ้งเรือที่จะขอออกไปจับปลาแล้วยังจะต้องมีการตรวจสอบอัตลักษณ์ตรงกันกับในฐานข้อมูลหรือมันอะไรก็อะไรทำนองนี้เยอะแยะเลยรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องค่ะก็คือเป็นระบบที่ช่วยคือทางกรมเขาอ้างว่าจะช่วยแก้ปัญหาดูเพื่อนๆคิดว่าไม่มีอะไรใช่ไหมดิฉันยังกำลังสงสัยว่าปัญหาที่คุณใดๆนำเสนอเนี่ยดูเพื่อนๆมันไม่มีอะไรใช่ไหมค่ะต้องไปดูเอกสารอีกชุดหนึ่งเอกสารมันเยอะไงใครที่บอกว่าผมกักผมดึงผมปลายหีผมถูกสั่งปิดปากแล้วมันไม่ใช่เอกสารมันเยอะจนกระทั่งผมเนี่ยต้องพยายามทำความเข้าใจกับมันนะค่ะเป็นยังไงคะเอกสารอีกฉบับหนึ่งมันมีอะไรเอาเป็นว่าคุณสอนศักดิ์อธิบดีกรมเจ้าท่าก็ยืนยันกลับไปที่ลำตีช่วยคมนาคมผ่านปลัดกระทรวงว่าทบทวนแล้วยืนยันต้องซื้อบริษัทนี้ราคาเท่านี้และต้องวิธีพิเศษด้วยมันเร่งด่วนมันจำเป็นไม่ฉะนั้นมีปัญหาว่ากันไปนะครับก็ทีนี้เอาละก็ปรากฏว่าก็มีการแทงกันเป็นลำดับนะยังไงคะอยากรู้แล้วว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่อะไรผมขอกักต่อได้ไหมเราต้องพักแล้วเหรอคะเพราะว่าเขาบอกมีแขกอยู่คุณบรอยอยู่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเก็บไว้วันพรุ่งนี้หรือยังไงดีคะอายอะไรมาทำให้อยากแล้วก็จากไปพรุ่งนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปวันพรุ่งนี้ตอนนี้เราเบรกไว้ก่อนแล้วกันได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ